สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูเนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนนะมาเจอครูเนเด่นแบบนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ครูเนจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนทราบไหมครับยังนะครูเนยังไม่ได้บอกเลยไม่ได้มาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนวันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่ครับวันนี้ครูเน,นจะมาสอนโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับทศนิยมนั่นเองซึ่งอีกแล้วถ้าเป็นโจทย์ปัญหานะครับวันนี้ ถ้านักเรียนอยากทราบนะว่าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกับครูนเรนได้เลยครับโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ปหกเล่มหนึ่งไปที่หน้า99ได้เลยครับนี่เมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เป็นหัวข้อที่3แล้วนะครับก็คือเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมนั่นเองดังนั้นก่อนอื่นเลย ครูได้เด่นมีสถานการณ์ยกมาแล้วก็ให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะครับมาดูสถานการณ์แรกเลยครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยในกรอบตรงนี้ยิ้มนะครับมีน้ําผลไม้อยู่5.75ลิตรนี่เขามีน้ําผลไม้อยู่เท่านี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆไป2.97ลิตรครับนําไปทําเป็นไอศครีมอีกเท่าไหร่0.8 5ลิตรเขาถามว่ายิ้มเหลือน้ําผลไม้กี่ลิตรดังนั้น เป็นโจทย์ปัญหานักเรียนจําได้ไหมครับที่ครูเคยนสอนไปโจทย์ปัญหาจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะ4ขั้นตอนเก่งมากนักเรียนยังจําได้เนาะก็คือมีอะไรบ้างครับมีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา2ก็คือวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา3การแก้ปัญหาแล้วก็4อย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครูนักนเรียนจะมาสอนแบบละเอียดทั้ง4ขั้นตอนกันเลยมาดูครับขอเริ่มกันกันกบขั้นตอนที่1นะครับ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแน่นอนนักเรียนก็ต้องทราบว่ามันเหมือนเดิมทุกข้อนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้มีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามหาครับมีอะไรนั่นเองดันขอเริ่มก,กันกับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เลยโจทย์บอกว่ายิ้มนะครับมีน้ําผลไม้อยู่5.75ลิตรแบ่งให้เพื่อนๆไป2.97ลิตรครับแล้วก็ยังนําไปทําเป็นไอศครีมอีก0.85ลิตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกมา นักเรียนก็ใส่ลงไปเลยครับนี่สิ่งที่โจทย์เขาบอกมานะแล้วก็ไปดูคบว่าโจทย์เขาต้องการถามอะไรเขาถามว่ายิ้มเนี่ยเหลือน้ําผลไม้กี่ลิตรนักเรียนก็ใส่เป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์เขาถามให้เรียบร้อยนะครับได้ไหมเอ่ยไม่น่ายากเมื่อขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าขั้นตอนที่สองทีนี้มาดูครับว่าเออเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราจะมีวิธีการวางแผนการแก้ปัญหายังไงได้บ้าง นึกถึงแผนภาพไว้ก่อนเลยครับนักเรียนมาดูครับนี่ขั้นตอนการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหานะดังนั้นมาดูครับขออ่านอีกหนึ่งรอบโจทย์บอกว่ายิ้มเนี่ยมีน้ําผลไม้อยู่5 7 5จดห้าลิตรครับก็คือทั้งหมดเลยนะทั้งหมดโอเคนะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆไป2.97ลิตรดังนั้นตรงนี้คือแบ่งให้เพื่อนไป 2. 9 7เจลิตรครับเดิมยิ้มมีน้ําผลไม้อยู่ทั้งหมดเลยนะแบ่งให้เพื่อนไป2.97ลิตรครับ แล้วยังไงต่อครับนําไปทําไอศครีมอีก0.85ลิตรดังนั้นคื่นเปลี่ยนเป็นสีแดงครับนี่เขาแบ่งให้เพื่อนไปแล้ว2.97ลิตรคือสีฟ้านะแล้วก็นําไปทําไอศครีมอีก0.85ลิตรดังนั้นเขาถามว่ายิ้มเหลือน้ําผลไม้กี่ลิตรที่เหลือก็คือส่วนนี้ถูกไหมเอ่ยดังนั้นสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวของครูนเด่นนั่นเองแสดงว่า นักเรียนมองแผนภาพแบบนี้ปุ๊บต้องทราบครับว่าทั้งหมดคือ5.75ลิตรแบ่งไปให้เพื่อนก็คือลบออกไปถูกไหมครับเออเพราะเขาแบ่งให้เพื่อนไปแล้วจะเหลือน้ำผลไม้น้อยลงก็ต้องเป็นการลบออกลบ2.97นะครับแล้วก็ลบอีกเท่าไหร่0.85เพราะแบ่งไปทําไอศครีมนั่นเองโอเคนะส่วนนี้ก็คือที่เหลือครับได้นะครับโอเคนะเดินเมื่อนักเรียนวางแผน เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องเข้าขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการแก้ปัญหาแล้วนะทีนี้นะมาดูครับนักเรียนทราบแล้วเมื่อกี้ว่าเอ๊ะมันม,มีน้ำผลไม้อยู่5.75ลิตรนะครับแบ่งไปให้เพื่อนๆ2.97ลิตรแล้วก็นำไปทำเป็นสครีมอีก0.85ลิตรดังนั้นนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนได้ว่ายังไงครับขั้นที่1นักเรียนมีน้ำผลไม้อยู่5.75ลิตรแบ่งไปเพื่อนเพื่ลิตรก็คือเป็น การลบออกแล้นักเรียนต้องเขียนว่า5.7 5หลบ2.97แล้วก็ต้องใส่อะไรด้วยใส่วงเล็บครับทำไมต้องใส่วงเล็บเพราะเรามีหลายขั้นนะครับโอเคนะขั้นที่1ลบตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วพอได้ส่วนที่เหลือมาปุ๊บนำไปทำไอศครีมอีกเท่าไหร่ครับ0.85ลิตรนักเรียนก็ต้องลบออกไปอีก0.85นั่นเองแล้วก็เท่ากับช่องว่างจะได้ส่วนที่เหลือนั่นเองครับโอเคนะดังนั้นไม่ยากครับ ถ้านักเรียนจําได้ที่ครูสอนไปแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวงเล็บอยู่ให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องนํา5.75ไปลบกับ2.97ก่อนเลยโอเคนะครับไม่ได้ยากเนาะทีนี้ครูเรียนขอทบทวนให้นิดนึงครับเวลาการลบทศนิยมนะครับนักเรียนต้องวางตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันนั่นเองเก่งมากโอเคนะนักเรียนก็วางตำแหน่งทศนิยมให้ตรงกันเลยนะ นี่นักเรียนจะเห็นว่านี่เขาวางตรงกันแล้วนะครับดังนั้นข้างบนจะเป็น5.7 5ห้าแล้วก็ลบด้วย2.97ดังนั้นเขียนให้ละเอียดครับว่ายิ้มเนี่ยมีน้ำผลไม้อยู่5.7 5หลิตรครับเขียนไปเลยแล้วก็นำไปแบ่งให้เพื่อนๆไปเท่าไหร่ครับ2.97ลิตรครับดังนั้นตรงนี้เมื่อเขาแบ่งให้เพื่อนๆแล้วก็จะได้น้ำผลไม้ที่เหลืออยู่ถูกไหมถูกดังนั้นนักเรียนเขียนนิดนึงครับว่าหลังแบ่งให้เพื่อน ตัวนี้นะหลังแบ่งให้เพื่อนแล้วเนี่ยยิ้มเหลือน้ําผลไม้อยู่เท่าไรครับทีนี้ครูเน้นขอลบให้ครับมาดูเผื่อนักเรียนคนไหนลืมการลบทศนิยมไปแล้วนะครูเน้นขอทบทวนให้ครับมีห้าจุดเจ็ดห้าครับลบกับเท่าไรเอย่ยสองจุดเก้าเจ็ดมาดูครับนักเรียนต้องวางจุดทศนิยมตรงนี้ให้ตรงกันนะครับนักเรียนก็เริ่มลบจากตัวท้ายสุดก็คือทศนิยมตำแหน่งที่สองก่อนเลย สังเกต A 5ามันลบ7ไม่ได้ครับนักเรียนต้องทำไงนะต้องยืมมาถูกไหมครับดังนั้นยืมมากลายเป็น15้าครับ7ก็ต้องให้เขายืมไปเหลือ6นั่นเองครับทีนี้นักเรียนก็ลบกันได้แล้วครับ15้าลบเเหลือ8ดนั่นเองครับต่อไป6ลบกับ9ไม่ได้ครับนักเรียน6ก็ต้องไปยืมมากลายเป็น16และหต้องให้ยืมไปเหลือ4นั่นเองเก่งมากนักเรียนก็เริ่มลบได้แล้วทีนี้นะ 16ลบกับ9เหลือ7ครับแล้วก็มันเจอจุดทศสิยมใช่ไหมเอ่ยนักเรียนก็ยกมาใส่เลยครับโอเคนะต่อไป4ลบก 2, ับ2เหลือ2ครับดังนั้นนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาแล้วนะของขั้นแรกก็คือหลังแบ่งให้เพื่อนไปแล้วเนี่ยยิ้มจะเหลือน้ําผลไม้อยู่2.78ลิตรนั่นเองครับซึ่งก็ตรงกับที่ครูนี่งลบเลขให้ดูเมื่อกี้เนาะโอเคทีนี้ยังไม่จบครับนักเรียน ดังนั้นไอ้สองจุปดเจลิตรตรงนี้ก็คือผลลัพธ์ของในวงเล็บตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็คือ2.78ลิตรนะครับนักเรียนต้องนําเจ้าตัวนี้ไปลบกับใครอีกลบกับ0.8 5ด้านั่นเองแล้นักเรียนก็ลบ0.85ห้าออกต่อเลยครับโอเคนะดังนั้นครูนัดเด่นไปลบต่อนะครับมาดูนักเรียนก็เขียนให้ละเอียดอีกนิดนึงว่าเอะนำไปทำเป็นไอซครีมอีกเท่าไหร่ครับ 0. 8 5ดดห้าลิตร แล้วนักเรียนก็ลบกันนะอ่ะงั้นครูยนขอทดเลขให้อีกทีหนึ่งครับมาดูเป็น2.78ครับลบด้วย0.85นะครับห้ามลืมนักเรียนต้องวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะครับโอเคนะดังนั้นเริ่มลบจากตัวสุดท้ายก่อนก็คือทศสิยมตำแหน่งที่2ครับ8-5ลบกับ5เหลือ3ครับต่อไป7-8ลบ8ไม่ได้ครับนักเรียนต้องยืมมากลายเป็น1 0 สองต้องให้ยืมด้วยนะเหลือหนึ่งครับดังนั้นสิบเจ็ดลบกับแปดเหลือเก้าครับตัวนี้เจอจุดทศยมนักเรียนก็ใส่ตามนั้นเลยหนึ่งลบกับศูนย์เหลือหนึ่งครับดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็คือหนึ่งจุดเก้าสามซึ่งก็ตรงกับที่เขาเขียนมาให้นั่นเองนักเรียนก็เขียนนิดนึงครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับไปอ่านโจทย์ครับเขาถามว่าอะไรยิ้มเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรนักเรียนก็ตอบที่คำนวณมาได้เมื่อกี้นะครับ รั้นเขียนตอบนิดนึงครับว่ายิ้มเหลือน้ําผลไม้อยู่1.93ลิตรนักเรียนก็ไปเขียนสรุปให้เขานิดนึงว่าดังนั้นเนี่ยยิ้มเหลือน้ําผลไม้อยู่1.93ลิตรแล้วก็ไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับเอ๊ะตอนนี้ครูเรียนสอนมาแล้วกี่ขั้นตอนนะ3อย่าลืมว่าถ้านักเรียนทำเนี่ยนักเรียนต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะครับว่าเอ๊ะที่เราได้มา1.93เนี่ยนะมัน สมเหตุสมผลหรือ,อยังนะโอเคนะครับเดี๋ยวนั้นไปดูขั้นตอนที่4ี่กันครับมาดูขั้นตอนที่4ี่เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นนะักเรียนไปดูครับเนื่องจากเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีน้ําผลไม้อยู่ห้าจุดเจ็ดห้าลิตรครับซึ่งห้าจุดเจ็ห้าเนี่ยใกล้เคียงกับหนะครับซึ่งนักเรียนก็เขียนเป็นสัญลักษณ์การประมาณค่านะครับดังนั้นห้าจุดเจ็ดห้าเนี่ยประมาณหลิตรนั่นเองแล้วก็ ตัวถัดมาก็คือ2.97ประมาณ3ลิตรนั่นเองครับดังนั้นถ้านักเรียนลบให้ครูนเด่นตรงนี้นะ6ลบกับ3จะเหลือประมาณ3ลิตรนะครับและนักเรียนทราบต่อว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ลบทีเดียวนะครับเขาลบ2ขั้นนะครับนักเรียนโอเคนะดังนั้นตนัวนี้ถ้าครูเรีนดูเป็นการประมาณหมดเลยนะนักเรียนก็ดูจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆเลยครับตรงนี้นะครูขอเขียนให้นะครับตรงนี้มาดู 5.75จุด็หของนักเรียนก็จะประมาณอะไรเอ่ยประมาณนะครับตัวนี้นะประมาณประมาณห2สองประมาณ3ครับนักเรียนก็ลบกันแล้ว0.8 5ปห้าประมาณ1นักเรียนก็ลบกันครับแล้วก็หาค่าประมาณได้ว่าเอ๊ะค่าประมาณของข้อนี้นะครับจะใกล้เคียงกับจํานวนเท่าไหร่แล็กนักเรียนก็ได้แบบนี้ออกมานะก็ไปลบเลยครับ6ลบกับ3ามเหลือ3าครับ3ลบกับ1นึงเหลือ2ดังนั้นต้องใกล้เคียงประมาณ2ลิตรนั่นเอง ซึ่งนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูครับว่าเราคำนวณได้1.93ลิตรซึ่งก็เป็นไงครับใกล้เคียงกับ2ลิตรนั่นเองแต่นักเรียนต้องรู้นะครับว่าเจ้าตัวนี้นะเราปัดมาแล้วเนี่ยจะได้ว่า1.93น้อยกว่า2ดังนั้น1.93ก็เลยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเห็นไหมถ้านักเรียนคำนวณได้ห่างจาก2ลิตรเยอะๆแสดงว่านักเรียนเป็นไงครับไม่น่าจะสมเหตุสมผลแล้วเนาะ ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองครับทันไหมเอ่ยไหนข้อนี้ใครทันยกมือสูงๆครับนีข้างหลังทันไหมครับเรียนทันเนาะข้างหน้าแล้วลูกทันนะครับโอเคเก่งมากงานถ้าทันแล้วข้อเดียวไม่น่าจะพอนะนั้นครูเอ็นไปสอนอีกหนึ่งข้อได้ไหมเอ่ยได้นะครับโอเคงั้นไปต่อกันเลยครับกับอีกหนึ่งข้อนะครับมาดูนี่ทีนี้ครูเอ็นขอยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่11บกันบ้างนะครับลองมาดูครับขออ่านโจทย์ก่อนเลยครับ เขาบอกว่าอะไรเอ่ยกวางครับใช้ริบบินพับเหรียญโปรยทานนะครับถ้านักเรียนคนไหนนึกเหรียญโปรยทานไม่ออกตอนที่เราไปงานบวชนักเรียนเคยไปงานบวชไหมเอ่ยนี่เขาจะมีโยนเหรียญถูกไหมเอ่ยเขาเรียกว่าเป็นการโปรยทานนั่นเองครับโอเคนะดันรู้จักแล้วนะอะขออ่านโจทย์ต่อนะครับเขาบอกว่ากวางเนี่ยครับใช้ริบบินพับเหรียญโปรยทานไป5.68เมตรครับโอเคนะใช้ทัมโบติดของชํำร่วยไปอีก2.45เมตร ให้น้องไปอีกเท่าไหรครับ3.65เมตรนะครับนี่และเหลือริบบิ้นอยู่เมื่อเขาให้ไปเขาแบ่งไปทำอะไรบ้างโปรยทะพับเป,ปลี่ยนโปรยทานติดโบทําของชํารวยแล้วก็ให้น้องไปเขาหักออกไป3ส่วนเลยนะยังเหลือริบบิ้นอยู่เท่านี้ครับ12.53เมตรเขาถามว่าเดิมกวางเนี่ยมีริบบิ้นอยู่กี่เมตรแน่ แสดงว่าใชานักเรียนนึกภาพนะจะต้องจินตนาการตามครูนิดนึงนะโอเคนะครับลองดูซิเอ๊ะตอนแรกเขาอยู่เท่าไหร่นะเขาเอาไปพับเปลี่ยนโปรยทานเท่านี้เอาไปทาโบติดของชํารวยเท่านี้แล้วก็ให้น้องปอกเท่านี้ยังเหลืออยู่เท่านี้ครับโอเคนะดังนั้นเราจะมีอยู่4ขั้นตอนครูเน้นก็เริ่มกับขั้นตอนที่1ครับซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยากนักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ต้องทราบว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างแล้วโจทย์เขาถามหาอะไรครับดังนั้นดูเลย ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างครับโจทย์กําหนดมาว่ากวางเนี่ยใช้ริบบิ้นพับเหรียญโปรยทานไป5.68เมตรนะครับแล้วก็ใช้ทําโบติดของชํารวยอีก2.45เมตรให้น้องไปอีก3.65เมตรและยังเหลือริบบิ้นอยู่12.53เมตรครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาทั้งหมดนะแล้วก็ไปดูครับว่าโจทย์เขาถามหาอะไรเขาถามว่า เดิมกวางมีริบบิ้นอยู่กี่เมตรแล้วนักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยครับโอเคนะขั้นตอนที่1ก็จบลงไปแล้วครับไม่ได้ยากใช่ไหมเอ่ยดังนั้นเมื่อนักเรียนเขียนขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องเข้าขั้นตอนที่2ก็เป็นการวางแผนครับว่าเอ๊ะข้อนี้ถ้าเราอ่านโจทย์แล้วเรายังจินตนาการไม่ออกว่ามันจะนํามาบวกมาลบมาคูณมาหารนักเรียนก็ต้องทำไงครับเริ่มการวางแผนโดยใช้แผนภาพนั่นเองมาดูครับเข้าขั้นตอนที่สองดังนั้นหมายความว่า เขาถามว่าเดิมเดิมนะกวางมีริบบิ้นอยู่เท่าไรแสดงว่าตอนแรกเนี่ยริบบิ้นของกวางเนี่ยต้องยาวมากๆเลยถูกไหมแล้วเขาก็แบ่งไปทําเป็นกี่ส่วนครับเรียนมีอะไรบ้างมาดูกวางใช้ริบบิ้นพับเปลี่ยนโปรยทานไปเท่าไหรเอ่ย5้าจุหเมตรเอาละตรงนี้คือเหรียญโปรยทานนะแล้วยังไม่จบครับเขาบอกว่าติดโบทําโบติดของชมรวยอีก2.45ห้าเมตรแล้วก็ให้น้องไปอีกครับดังนั้นโอ้โหเขาให้หลายส่วนเหลือเกินนะ นี่ยังไม่หมดเลยนะเขาเอาไปพับเหรียญโปรยทานทำโบติดของชํารวยให้น้องไปอีกยังเหลืออีกนะครับยังเหลือริบบิ้นอยู่12.5 3เมตรดังนั้นยังเหลืออยู่ด้วยนะเดินเจ้าตัวนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่นะครับโอเคนะดังนั้นถ้านักเรียนนําทั้งหมดมารวมกันก็จะได้เป็นริบบิ้นตอนที่กวางเขามีอยู่ตอนแรกเลยถูกไหมครับดังนั้นนักเรียนมองภาพออกแล้วก็จะได้ว่า ทั้งหมดนี้มีอยู่4สีด้วยกันนะของครูไดเด่นจะได้เป็นสิ่งที่โจทย์เขาต้องการถามนั่นเองครับว่าเดิมเนี่ยควางมีดิบิ้นอยู่กี่เมตรนั่นเองดังนั้นเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าควรจะนําทั้ง4ส่วนนี้มาทำอะไรกันครับมารวมกันนั่นเองโอเคนะนักเรียนก็ไปเข้าขั้นตอนที่3ครับก็คือเป็นการแก้ปัญหานั่นเองไปดูครับ อ่านักเรียนได้ขั้นตอนที่2ไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าขั้นตอนที่3ต่อเลยครับก็คือเป็นการแก้ปัญหานั่นเองโดยเริ่มจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับนักเรียนซึ่งเมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเรานํา4ส่วนเมื่อกี้มารวมกันนักเรียนก็เขียนบวกยาวๆเลยครับมีอะไรบ้าง5.68ครับบวกกับ2.45บวกกับ3.65แล้วก็บวกกับ12.53ครับโอ้โหแต่นักเรียนต้องทําหลายขั้นนิดนึงนะข้อนี้นะ นักเรียนเป็นการบวกหมดเลยนักเรียนจะทําตรงไหนก่อนก็ได้ข้อนี้เขาไม่ใส่วงเล็บมาให้นะครับนักเรียนจะใส่แบบนี้เออถ้านักเรียนไม่อยากงงนักเรียนก็ทําไล่จากซ้ายไปขวาเลยก็ได้ครับดังนั้นมาดูครับครูเรียนก็ขอเริ่มจากอันแรกเลยครับก็คือเขียนให้ละเอียดนะครับนักเรียนเขาบอกว่ากวางใช้ดริบินพับเปลี่ยนโปรยทานไป5.68เมตรแล้วก็ใช้ทําโบติดของชํารวยอีก2.45เมตรดังนักเรียนก็นํา2ส่วนนี้มารวมกัน เด็นักเรียนก็บวกเลยครับตัวแรกเริ่มจากตัวที่เป็นทศสนิยมตำแหน่งที่สองก่อนห้ากับ8ปดบวกกันเป็นสิบสามครับตัวนี้บวกกันแล้วนะได้สิบสามนักเรียนก็เขียนสามทศมาหนึ่งครับต่อไปหกบวกกับ4ี่เป็นสิบทศมาอีกหนึ่งเป็นสิบเอดนักเรียนก็เขียนหนึ่งทศมาอีกหนึ่งครับต่อไปห้าบวกกับสองเป็นเจ็ดทศอีกหนึ่งเป็นแปดครับนักเรียนก็จะได้ตรงกับที่เขาเขียนไหมเลยนะก็คือเป็นแปดจุดหนึ่งสามเมตรนะครับ ดังนั้นนักเรียนก็เขียนนิดนึงครับว่ากว,วางใช้ริบิ้นไปเท่าไรแปดจุดหนึ่งสาเมตรนั่นเองทีนี้นักเรียนอ่านต่อก็ต้องไปบวกเพิ่มตัวนี้ครับให้น้องไปอีกเท่าไหร่ครับ3.65เมตรนั่นเองนักเรียนก็บวกต่อมาเลยครับบวกคูณนี้ต่อนะดังนั้นบวกเริ่มจากทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายก่อนก็คือตำแหน่งที่2ครับ3บวกกับ5เป็น8 1บวกกับ6เป็น7บวกต่อเลยครับต่อไปเจอทศนิยมใส่เลยครับ และ8ปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดโหตรงนี้บอกเลขง่ายนะครับไม่มีทศด,ด้วยดังนั้นกวางใช้ริบบิ้นไปสิบเอดจดเจ็ดแปดเมตรนั่นเองครับและยังเหลือตัวสุดท้ายครับนักเรียนก็คือสิบสองจดห้าสามนักเรียนก็เขียนให้ละเอียดนะครับว่าเหลือริบบิ้นอยู่เท่าไหร่ครับกวางใช้ไปทั้งหมดแล้วนะยังเหลือริบบิ้นอยู่สิบสองจดห้าสาเมตรนั่นเองครับนักเรียนก็นำเจ้าตัวนี้มาบวกกันสุดท้ายแล้วใน เป็นก็บวกเลยครับเริ่มจากทศนิยมตำแหน่งที่สองก่อน8กับ3าบวกกันเป็น11เขียน1ทดไป1ครับต่อไป7บวก5เป็น12ทดไปหนึ่งเป็น13ก็เขียน3าทดไป1ครับต่อไปเจอทศนิยมนักเรียนใส่เลยครับ1บวกกับ2เป็น3ทดไปอีกหนึ่งเป็น4ครับและตัวสุดท้ายครับ1บวกกับ1เป็น2ดังนั้นนักเรียนจะได้เท่ากับที่เขาเขียนเป๊ะเลยครับก็คือเป็น24.3 1เมตรนั่นเอง เมื่อนักเรียนได้คําตอบสุดท้ายเสร็จปุ๊บนักเรียนอย่าลืมเขียนสรุปให้เขานะครับว่าดังนั้นเนี่ยเดิมกวางมีริบบินอยู่24.31เมตรนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับขอนิดนึงครับนักเรียนตรงนี้ในกรอบของพี่นุกุูกตรงนี้มาดูครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าหาความยาวของริบบินที่ใช้ไปรวมกับริบบินที่เหลือจะได้ความยาวเดิมที่มีอันนี้นักเรียนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะ พี่นกฮูเขาก็มาชบชวนความจําให้นักเรียนนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับดังนั้นนักเรียนได้ไปแล้วเท่าไหร่ครับ3ขั้นตอนนักเรียนก็ต้องเหลือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4อย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะครับโอเคนะดังนั้นมาดูนิดนึงครับว่าจากเดิมเนี่ยเรานํห้าจ6 8หดถูกไหมซึ่งห้าดกดเนี่ยใกล้เคียงกับห6หครับโอเคนะและ2.4 5ห้าเนี่ยใกล้เคียงกับ2นะครับ ถ้าทศนิยมไม่ถึงทศนิยมตำแหน่งนี้นะสองจุดสนะี่ห้านะนักเรียนมาดูเจ้าตัวนี้ไม่ถึงห้านะครับปัดลงดังนั้นจากสองจุดสี่ห้าปัดลงก็เหลือสองเต็มเต็มโอเคนะครับน่าจะประมาณค่าทศนิยมเป็นแล้วนะครับสอนไปแล้วนะดังเจ้าตัวนี้ครับสามจุดหกห้าประมาณสี่ครับและก็สิบสองจุดห้าสามประมาณสิบสามครับนะักเรียนก็ดูเป็นตัวเลขประมาณหมดเลยเจ้าตัวแรกประมาณเท่าไหร่นะครับหก ตัวที่2ประมาณ2ตัวที่3ประมาณ4แล้วก็ตัวสุดท้ายประมาณ13นักเรียนก็นําทั้งหมดมารวมกันครับมาบวกกันเลย6กบวกกับสเป็น8 8ปบวกต่อกับสเป็น12แล้ว2บวกกับ13เป็น25ดังนั้นคาตอบของนักเรียนต้องใกล้เคียงกับ25เมตรซึ่งเมื่อกี้เราคํานวณได้เท่าไหร่นะครับ24.3 1นั่นเองซึ่งก็น้อยกว่า25แล้วก็ใกล้เคียงกับย5่ด้วยแสดงว่าเป็นคําตอบที่เป็นไงครับ น่าจะสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองครับโอเคนะงั้นวันนี้ครูเนเด่นสอนตัวอย่างให้นักเรียนไปทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย2ข้อนะครับโอเคนะดังนั้นครูเด่นฝากนักเรียนไปทบทวนโดยสามารถดูตัวอย่างถัดไปมาล่วงหน้าก่อนที่ครูเด่นจะสอนได้เลยนะครับหรือถ้านักเรียนคนไหนแบบโอ้โหครูขาหนูทําได้แล้วค่ะให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดมาล่วงหน้าก่อนที่ครูเนเด่นจะสอนได้เลยครับ โดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ปร .6 เล่ม1น,นั่นเองครับโอเคนะครับคนไหนไปทําการบ้านมาขอให้นักเรียนได้เป็นสีทุกๆคนเลยนะครับแล้วถ้าเรียนเชื่อครูเรียนนะนักเรียนจะเก่งขึ้นนะครับโอเคงั้นถ้านักเรียนอยากรู้ว่าครั้งหน้าครูนักเรียนมาสอนเรื่องอะไรก็ต้องติดตามครูนักเรียนได้ในคาบหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น